เรียกงานของทางองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองต้นเพิงที่ว่าเพิ่นได้ทำลายสินค้าต้องห้ามหมดอายุและสินค้าฮอกเฮียนแบบในวันที่15มีนาอยู่ที่องค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองต้นเพิงได้มีพิธีทำลายสินค้าต้องห้ามสินค้าหมดอายุและสินค้าลอกเลียนแบบโดยการเข้าร่วมของทานอินปอนแก้วดาวงห้องเจ้าเมืองเมืองต้นเพิงมีทานแสงประเสริฐหลวงลือไซหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองมีแผนกการอุตสาหกรรมการค้าแขวงห้องการที่เกี่ยวข้องขันเมืองเข้าร่วมซึ่งว่าทานแสงประเสริฐหลวงลือไซได้รายงานการกวดกาสินค้าหมดอายุซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ต้นเดือนกุมภาเป็นต้นมาโดยปฏิบัติตามสิทธิ์และภาระบทบาททั้งเป็นการปกป้องผู้สมใส่ให้ได้ใส่สินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่การค้าจึงได้ลงกวดกาห้านขายหยกขายย่อยภายในเมืองต้นเพิงทั้งหมดแมน63ห้านในนั้นมีสาวห้านที่ว่าพบเห็นมีสินค้าหมดอายุวางขายอยู่ภายในห้านเป็นต้นก็จะแมนมีสำเร็จรูปข้าวหนมน้ำอัดลมนมคาร์เนชั่นเส้นร้อนน้ำตาลและสินค้าอื่นๆอีกรวมสเอ็ดรายการนั่นเองคุณผู้ชมตกเป็นมูลค่าแมนยูที19ล้าน9แสนกว่ากีบต่อกับสินค้าดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ได้อาญัดสินค้าไว้พร้อมทั้งสั่งบทบันทึกกล่าวเตือนและได้ปรับใหม่บางห้างค้าตามระเบียบการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งว่าผ่านการกวดกาบรรดาห้างห้างของผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำเจ้าของห้างรู้ถึงวิธีการกวดกาสินค้าหมดอายุทั้งเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความเข้าใจในระเบียบการมีความตื่นตัวกวดกาสินค้าที่หมดอายุด้วยตนเองแน่ใจเฮ็ดให้ผู้บริโภคได้สมใจเครื่องที่มีคุณภาพและปลอดภัยนั่นเองจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้พร้อมกันทำลายสินค้าที่อาญัดมาได้อย่างเป็นทางการนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานของทางองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองต้นเพิงที่เพิ่นได้ลงไปทำลายสินค้าต้องห้ามหมดอายุและสินค้าลอกเฮียนแบบนั่นเองคุณผู้ชมก็ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญที่เพิ่นได้เอาใจใส่ในการเรื่องของผู้สมใส่สินค้าดังกล่าวนั่นเองคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ต้องขอขอบใจข่าวสารโดยสปัญญาทองที่ว่าได้ส่งให้พวกเราได้รายงานด้วย